สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำไอศครีมกะทิเป็นสูตรที่ทำง่ายสามารถทำกินเองได้ที่บ้านค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งหมอ้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะเสร็จแล้วใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จค่ะถ้าใครมีหัวกะทิข้นสดก็จะดีเลยนะเพราะจะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปผสมเพื่อลดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวโพดถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแทนได้ค่ะถ้าทำทานเองนะหัวนมผงในวันนี้เราก็จะใส่ลงไปผสมด้วยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนคนไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นนมข้นหวานก็ได้ค่ะจากนั้นใส่เกลือ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะอย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะเราจะต้องคนให้ตัวแป้งละลายก่อนนะพอคนจนตัวแป้งละลายดีแล้วเราก็จะเปิดไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ํากะทิจะเดือดขึ้นมาตอนนี้เราก็ได้คนจนน้ากะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะเอาให้น้ำกะทิเดือดแบบนี้ก็พอค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันพอน้ำกะทิเดือดขึ้นมาเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะพอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลลงไปผสมจากนั้นก็ให้เราคนผสมไปจนกว่าตัวน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะในส่วนของรสชาตินะคะใครที่ชอบหวานมากก็ให้ปรับน้ำตาลได้ตามความชอบในขั้นตอนนี้ก็ให้เราชิมได้เลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะส่วนคนไหนที่ไม่มีหรือไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้เลยนะใส่ลงไปเสร็จเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนตาถีหนึ่งรอบการที่เรานํามากรองแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เราได้เนื้อไอศกรีมที่เนียนมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้ใคลายร้อน ตอนนี้เราก็ได้พักไว้ให้คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตค่ะก็แช่ไปจนกว่าจะแข็งนะส่วนระยะเวลาในการแชร่อันนี้ก็บอกได้ไม่แน่ชัดนะคะเพราะตู้เย็นแต่ละบ้านแต่ละเครื่องความเย็นจะไม่เท่ากันค่ะก็เอาเป็นว่าให้เราแช่เนื้อไอศครีมของเราไว้ให้แข็งตัวค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่เนื้อไอศครีมของเราไว้จนแข็งตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาพักไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เนื้อไอศครีม вот ของเรามีความนิ่มก่อนนะพอเนื้อไอศครีมของเราเริ่มนิ่มนะคะเราก็จะนํามีดมาจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะในขั้นตอนนี้เราจะนําเนื้อไอศครีมของเราไปปั่นค่ะเวลาปั่นจะได้ละเอียดง่ายตอนนี้เราก็ได้เนื้อไอศครีมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นกันเลยค่ะ การที่เรานําเนื้อไอศครีมมาปั่นนะคะก็จะช่วยทําให้เนื้อไอศครีมของเรามีความเนียนและก็นุ่มค่ะเวลาทานก็จะอร่อยมากเลยนะส่วนคนไหนที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เป็นซ่อมบดก็ได้ค่ะแต่แนะนําจะต้องบดให้ละเอียดนะคะทางที่ดีแนะนําให้ปั่นจะดีกว่าค่ะโอเคนะพอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปั่นไปจนกว่าเนื้อไอศครีมของเราจะละเอียดดีเลยค่ะ พอปั่นเนื้อไอศครีมละเอียดดีแล้วเราก็จะเตรียมกล่องค่ะในวันนี้เราก็จะเทใส่ลงไปบรรจุในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะส่วนคนไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นได้ค่ะพอใส่เนื้อไอศครีมลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปาดหน้าไอศครีมของเราให้เรียบเนียนค่ะพอปาดเสร็จจนได้หน้าไอศครีมที่เรียบเนียนแบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้เรากระแทกสัก2อสามทีค่ะเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศอากาศอ,อกจากตัวเนื้อไอศครีมของเรานะพอกระแทกเสร็จนะคะเราก็จะนำฝามาปิดแล้วก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตค่ะส่วนระยะเวลาในการแช่อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยค่ะก็ให้เรานำไปแช่ไว้จนแข็งตัวดีนะคะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ไอศครีมของเราจนแข็งดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้ตัวเนื้อไอศครีมของเรามีความนิ่มก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาตักเสิร์ฟกันนะพอไอศครีมเริ่มนิ่มเราก็จะนํามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะก็จะใช้ที่ตักไอศครีมแบบนี้นะคะส่วนท่านไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นช้อนได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวเกียวซีกล้อเปลือกที่เนื่อสุกแล้วนะคะโรยตกแต่งค่ะส่วนท่านไหนจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้ก็เอาตามความชอบของแต่ละคนค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีทําไอศครีมกะทิอร่อยชื่นใจมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะ สูตรนี้เนื้อไอศครีมของเรามีความนุ่มละมุนล,ลิ้นที่สำคัญมีความหอมของกลิ่นกะทิค่ะแต่ถ้าจะให้หอมมากกว่านี้แนะนำให้ใช้เป็นกะทิข้นสดจะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนมากเลยนะคะส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีค่ะคนที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบเลยนะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ